มันนี่พลัสฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงโดยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน MTS GO แม่ทองสุขผู้นำการลงทุนในทองคำอย่างครบวงจรโทร02-770-7777 www.mtsgo.co.th บางจากผู้นำพลังงานทดแทนช่วงชีวิตก้าวหน้าธุรกิจก้าวไกลกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมทาง101 Radio Report 1 101 RR 1นะครับแล้วพบกันทั้งเสาร์และอาทิตย์ตั้งแต่บ่าย3โมงถึง5โมงเย็นที่นี่นะครับคุณผู้ฟังครับส่วนคุณผู้ฟังที่ร่วมกิจกรรมกับทางรายการนะครับตรวจสอบรายชื่อคนเก่งและผู้โชคดีในการร่วมกิจกรรมแต่ละวันได้นะครับที่เว็บไซต์ของเรา www.yutcareyou.com www.yutcareyou www.yutcareyou.com นะครับและช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับอยู่ในช่วงที่คุณผู้ฟังไถ่ถามมาอย่างต่อเนื่องนะครับว่าจะเปิดรับสมาชิกแฟนคลับนะครับปีใหม่ปี2557แล้วหรือยังนะครับต้องบอกว่าเริ่มแล้วครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านที่สนใจอยากจะสมัครเป็นสมาชิกแฟนคลับรายการ Money Plus แล้วก็ Money Shot นะครับเชิญติดต่อโดยตรงได้ที่เบอร์นี้เลยครับ0819849735 0819849735นะครับส่วนช่วงนี้ครับเป็นช่วงชีวิตก้าวหน้าธุรกิจก้าวไกลขอบคุณบางจากปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบางจากผู้นำพลังงานทดแทนนะครับทางบางจากเองเนี่ยมีการปรับโฉมแล้วก็รุกธุรกิจต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นนะครับโดยท่านกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทบางจากปิโตรเลียมจำกัดมหาชนคุณวิเชียรอุษนาโชตนะครับเปิดเผยถึงแผนการดำเนินธุรกิจในปีนี้ว่าทางบางจากจะมีการลงทุนเพิ่มศักยภาพการผลิตของโรงกลั่นแล้วก็ขยายเครือข่ายสถานีบริการน้ำมันรวมทั้งขยายธุรกิจพลังงานทดแทนและลงทุนในธุรกิจใหม่อย่างต่อเนื่องโดยคาดว่าจะใช้เงินลงทุนรวมกว่า 12,000 ล้านบาทนะครับซึ่งทางบางจากก็จะมีแผนขยายการลงทุนออกไปยังต่างประเทศโดยเฉพาะธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีหลายโครงการในประเทศญี่ปุ่นเสนอให้บางจากเข้าไปลงทุนขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 30-50 เมกะวัตต์อยู่ระหว่างการพิจารณาและเข้าตรวจสอบกิจการหรือว่า due diligence คาดว่าจะได้ข้อสรุปประมาณกลางปีนี้นะครับนี่เป็นโฉมใหม่นะครับของบางจากในปีนี้แล้วก็พร้อมจะรุกธุรกิจต่างประเทศเพิ่มขึ้นด้วยนะครับส่วนทางเลือกในการลงทุนที่น่าสนใจครับคุณผู้ฟังครับทางเลือกในการลงทุนที่น่าสนใจบลจ.ธนชาตครับเสนอขายนะครับกองทุนเปิดธนชาต US Challenge Sharp 1ลงทุนผ่านกองทุนรวม SPDR S&P 500 ETF Plus ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กครับโดยกองนี้ตั้งเป้าผลตอบแทนไว้ประมาณ 8% ภายในระยะเวลา1ปีโดย IPO ตั้งแต่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจนถึงวันที่4มีนาคมนี้นะครับถ้าสนใจกองนี้ครับสอบถามเพิ่มเติมและขอหนังสือชี้ชวนได้นะครับที่021268399แล้วกด0หรือติดต่อได้ที่ธนาคารธนชาตินะครับ1770หรือ www.thanachatfund.com ก็ได้ด้วยนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีอีก2กองครับโดยธนชาติก็เสนอขายกองทุนตราสารหนี้อีก2กองด้วยกันในช่วงนี้เป็นกองทุนเปิดธนชาติฟิกอินคัม 6M53 อายุ6เดือนให้ผลตอบแทนประมาณ 3% IPO ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่4มีนาคมนะครับและอีกกองนึงครับเป็นกองทุนเปิดธนชาติฟิกอินคัม 3M6 อายุประมาณ3เดือนให้ผลตอบแทนประมาณการ 2.8% IPO จนถึงวันที่5มีนาคมนี้นะครับถ้าสนใจครับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่บลจ.ธนชาติครับ02-126-8399 02-126-8399 แล้วกด0หรือที่ธนาคารธนชาติ1770-1770นะครับอีกทางเลือกหนึ่งในการลงทุนที่น่าสนใจนะครับส่วนช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับจะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักกับธุรกิจพลังงานซึ่งเป็นธุรกิจพลังงานที่เนื้อหอมจริงๆนักลงทุนสถาบันชอบมากๆเลยนะครับ
ผลประกอบการออกมาล่าสุดเนี่ยกำไรเยอะเลยครับไปทำความรู้จักกับบริษัทแห่งนี้และไปดูว่าทำไมกำไรเยอะขนาดนี้แล้วปีนี้เนี่ยเขาตั้งเป้าจะเติบโตไปแค่ไหนมีโครงการอะไรบ้างนะครับผมกำลังหมายถึงบริษัทโตรพลังงานจำกัดมหาชนผมเชิญท่านผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ของโกพลังงานจำกัดมหาชนคุณณัฐพัฒน์ตันบุญเอกให้เกียรติมาคุยและให้ความรู้กับเราด้วยในช่วงนี้ครับสวัสดีครับคุณณัฐพัฒน์ครับสวัสดีครับขอบคุณที่ให้เกียรติมาคุยแล้วก็มาให้ความรู้เกี่ยวกับโกพลังงานกับเรานะครับครับผมก่อนอื่นครับเราตอกย้ำกันหน่อยได้ไหมครับว่าโกพลังงานจำกัดมหาชนเป็นโรงไฟฟ้าประเภทไหนใช้พลังงานจากอะไรมีกี่แห่งแล้วก็อยู่ที่ไหนบ้างครับคุณณัฐพัฒน์ครับตัวโกลพลังงานนะครับธุรกิจโรงไฟฟ้าเราหลักๆ ก็จะเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซธรรมชาติกับโรงไฟฟ้าถ่านหินอ๋อก๊าซธรรมชาติกับถ่านหินเป็นหลักใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็ไซต์เราหลักๆ ก็จะอยู่ทางตะวันออกนะครับอยู่ระยองกับชลบุรีนะครับแต่เพื่อความง่ายในการเข้าใจเนี่ยเราจะแบ่งกลุ่มธุรกิจออกเป็น2ส่วนกลุ่มแรกเราเรียกว่ากลุ่มธุรกิจ IPP นะครับซึ่งหมายถึงกลุ่มโรงงานไฟฟ้าขนาดใหญ่นะครับซึ่งเราขายการผลิตทั้งหมดเนี่ยให้ทางการไฟฟ้าผ่านผลิตผู้เดียวเป็นลูกค้ารายเดียวเลยใช่ครับของทั้งโรงเลยโรงขนาดใหญ่ให้ EGAT คนเดียวนะครับตรงส่วนนี้เนี่ยเรามี2โรงหลักๆนะครับคือโรงแก๊สนะครับขนาดประมาณ713เมกะวัตต์นะครับอยู่ที่ชลบุรีครับโรงที่2อยู่ในมาตาพุทธนะครับเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินครับนะครับขนาดประมาณ660เมกะวัตต์อ๋อใช้ก๊าซเนี่ยโรงหนึ่งอีกโรงหนึ่งใช้ถ่านหินใช่ครับอันนี้คือในส่วนของหมวด IPP ใช่ครับนะครับส่วนกลุ่มธุรกิจ IPP เนี่ยก็แน่นอนครับเป็นขายทางภาครัฐหมดเนี่ยความมั่นคงเสถียรภาพของผลประกอบการก็จะค่อนข้างดีนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าในส่วนธุรกิจเนี้ยเนื่องจากมีความชัวร์สูงเนี่ยอัตรากำไรก็อาจจะต่ำกว่ากำไรไม่เยอะแต่ชัวร์ใช่ครับสม่ำเสมอด้วยต้องครับแล้วก็ความเสี่ยงค่อนข้างต่ำนะฮะเพราะว่าตัวโรงไฟฟ้ากลุ่ม IPP เนี่ยเขาจะแบ่งรายได้ออกเป็น2ส่วนนะฮะส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าค่าความพร้อมจ่ายนะครับตราบใดที่โรงงานเราไม่เสียนะครับพร้อมที่จะให้การไฟฟ้าสั่งผลิตเนี่ยเราก็จะได้เงินส่วนหนึ่งละครับซึ่งส่วนนี้ก็จะครอบคลุมผลตอบแทนการลงทุนแล้วก็เบ็ดเงินลงทุนที่เราลงไปครอบคลุมหมดละครอบคลุมหมดละนะครับกับส่วนที่2ของรายได้เนี่ยเขาเรียกว่าค่าพลังงานนะครับถ้าช่วงไหนการไฟฟ้าต้องการใช้ไฟเยอะเขาสั่งเราผลิตเยอะเราก็จะคำนวณแล้วเราใช้แก๊สเท่าไหร่แล้วการไฟฟ้าก็จะจ่ายให้เราตามใช้จริงอ๋ออันนี้ก็จะเป็นรายได้อีกส่วนหนึ่งด้วยใช่ครับคือถ้าเรามีประสิทธิภาพดีกว่าที่เราการันตีให้การไฟฟ้าเราก็ได้กำไรนะครับแต่ว่าค่าแก๊สขึ้นค่าแก๊สลงค่าถ่านหินขึ้นลงพวกนี้เนี่ยการไฟฟ้าเป็นคนรับหมดเราไม่ได้เป็นคนรับความเสี่ยงตรงนั้นถูกต้องครับทางลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบตรงนั้นไปถูกต้องครับก็ดีนะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็เลยมีเสถียรภาพของกระแสเงินสดค่อนข้างสูงอันนี้คือหมวดของ IPP ใช่ไหมครับใช่ครับมี2โรงนะครับใช่ครับโรงที่ใช้พลังงานจากก๊าซธรรมชาติใช่ครับและโรงที่ใช้พลังงานจากถ่านหินครับผมในการนำมาผลิตกระแสไฟฟ้าครับนะครับและอีกส่วนนึงล่ะครับผมนิดเดียวครับคือ IPP เนี่ยคิดเป็นประมาณ1ใน3ของรายได้เราปัจจุบัน1ใน3ของรายได้ปัจจุบันมาจากโรงไฟฟ้า IPP ครับครับอีกส่วนนึงเราเรียกว่าธุรกิจโคเจเนเรชั่นโคเจเนเรชั่นโคระหว่างอะไรกับอะไรครับตัวโคเจเนเรชั่นคือขายทั้งไฟฟ้าและไอน้ำอ๋อขายทั้งไฟฟ้าและไอน้ำด้วยให้กับลูกค้าหลายๆคนนะครับครับเพราะนั้นกลุ่มธุรกิจโคเจเนเรชั่นเนี้ยส่วนใหญ่เราก็จะอยู่ในนิคมมาตาพุทธเป็นหลักเลยใช่ไหมเป็นหลักเลยใช่ครับเรามีนิดหน่อยอยู่ที่ปลวกแดงอีกนิคมนึงแต่ว่านั้นเป็นสัดส่วนค่อนข้างน้อยประมาณแค่ 10% ครับขายทั้งไฟฟ้าและไอน้ำใช่ไหมขายทั้งไฟฟ้าและไอน้ำตัวไฟฟ้าเนี่ยเราขายครึ่งนึงให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเหมือนกันอีกครึ่งนึงเราขายให้ลูกค้าในนิคมมาตาพุทธอ๋อก็ขายในพื้นที่นั่นแหละใช่ครับนะครับเป็นการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานประเภทไหนครับในส่วนนี้เนี่ยก็ประมาณ 70% เป็นแก๊สธรรมชาติ 30% เป็นถ่านหินครับอันนี้อยู่ที่มาตาพุทธนะครับถูกต้องครับนะครับแล้วลูกค้าเราก็จะเป็นลูกค้ารายใหญ่ๆหมดเลยก็คือในนิคมนั่นน่ะหมดนะครับอ๋อครึ่งนึงเป็นลูกค้าในมาตาพุทธอีกครึ่งนึงก็คือขายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตถูกต้องครับนะครับโอ้โหแล้วก็เป็นลูกค้าชั้นดีเป็นลูกค้ารายใหญ่มีความต้องการสม่ำเสมอและระยะยาวด้วยใช่ไหมฮะถูกต้องครับใช่ครับโอ้โหเราง้อลูกค้าหรือลูกค้าต้องมาง้อเราเนี่ยอ๋อ ลูกค้าก็คือลูกค้าล่ะครับ เราก็ต้องเซอร์วิสเต็มที่ครับเพราะว่าจุดขายของเราเลยที่ลูกค้าเลือกใช้เราเนี่ยคือเรามีคุณภาพ
ของความสม่ำเสมอของตัวพลังงานที่ซัพพลายให้เขาเสถียรกว่าครับนี่คือภาพของบริษัทโกลพลังงานจำกัดมหาชนนะครับใช่ครับธุรกิจหลักๆก็แยกเป็น2 ส่วนนะครับครับ IPP กับธุรกิจโคเจเนเรชันนะครับใช่ครับ IPP ต้องบอกว่าลูกค้ารายใหญ่ก็คือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยครับนะครับในขณะที่โคเจเนเรชันเนี่ยก็ตั้งอยู่ที่มาบตาพุดนะครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยก็เป็นลูกค้าแล้วก็รวมทั้งบริษัทปิโตเคมียักษ์ใหญ่ในมาบตาพุดเนี่ยแทบจะทั้งหมด ก็เป็นลูกค้าของโกพลังงานด้วยนะครับถูกต้องครับนะครับนี่คือภาพของโกพลังงานนะครับเอาละครับขออนุญาตเจาะไปที่เรื่องการเงินหน่อยได้ไหมครับได้เลยครับนะครับจริงไหมครับผลประกอบการในปี2556ที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่าโกพลังงานจำกัดมหาชนมีกำไรสุทธินะครับทะลักถึง 7,214 ล้านบาทครับคุณณัฐพัฒน์ครับใช่ครับตัวกำไรสุทธิปีนี้ 7,214 ขึ้นมาจากปีก่อนหน้าเนี่ยประมาณ 33% โอ้โหเยอะนะฮะใช่ครับปีก่อนหน้าคือ 5,400นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าทางโกลที่เป็นอินดิเคเตอร์ที่เราดูกันภายในแล้วก็นักลงทุนที่ติดตามโกลเนี่ยเรามักจะพรีเซนต์ตัวกำไรที่เป็นกำไรที่ไม่รวมผลกำไรขาดทุนจากตัวการแปลงหนี้ต่างประเทศนะครับซึ่งตัวนั้นเราเรียกว่า normalized net profit NNP อ๋อเป็นกำไรสุทธิก่อนรวมกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนใช่ครับแล้วก็รายได้หรือค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีไม่รวมไม่รวมครับตัวนี้เรียกว่า NNP ใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่ารายการเหล่านั้นเนี่ยจริงๆมันไม่ได้กระทบกระแสเงินสดเรานะครับถึงเรามีผลขาดทุนตรงนั้นเยอะเราก็ยังมีเงินอยู่ในการจ่ายดิวิเดนด์ถึงเรามีกำไรเยอะเราก็ไม่ได้มีเงินจริงจากกำไรตัวนั้นนะครับเพราะนั้นเวลาเราดูผลประกอบการหรือดูการจ่ายดิวิเดนด์เนี่ยเราจะดูจาก NNP เป็นหลักตัว NNP ของโกลพลังงานจำกัดมหาชนเนี่ยตัวเลขเท่าไหร่ครับปีที่แล้วเนี่ยเราสูงถึงประมาณ 8,000 ล้านนะครับโอ้ทะลุ 8,000 ล้านเหรอครับใช่ครับประมาณ 8,060 ล้านขึ้นจากปีก่อนที่ 5,078 ล้านครับนะครับขึ้นมาประมาณ 60% ซึ่งระดับตรงเนี้ยเป็นระดับที่ต้องเรียกว่าสูงสุดเท่าที่เราเคยมีผลประกอบการมานะครับสูงสุดตั้งแต่ตั้งบริษัทถูกต้องครับนะครับทำไมถึงกำไรเยอะขนาดนี้ในปีที่แล้วครับจริงๆแล้วต้องบอกว่ากำไร 8,000 ล้านณวันนี้ที่เราเห็นเนี่ยมันคงเป็นสแตนดาร์ดใหม่เป็นเบนช์มาร์กตัวใหม่ของเราอะนะครับครับเพราะว่ามันเป็นผลมาจากการที่เราขยายกำลังการผลิตตั้งแต่ปี2009จนมาถึงปี2012เนี่ยเราขยายกำลังการผลิตทยอยเข้าระบบมาเนี่ยรวมแล้วประมาณ 80% ของกำลังการผลิตครับผมแบ็คไปก่อนปี2009เนี่ยกำไรโดยเฉลี่ยเราอยู่สัก 4,000 ครับเราขยายกำลังการผลิตมา 80% วันเนี้ยตัวเลเวลที่เราต้องดูแล้วคือเลเวลประมาณ 8,000 เป็นเท่าตัวเหมือนกันเท่าตัวเราขยายกำลังการผลิต 80 แต่ว่ากำไรเราขึ้น 101ครับครับนะทีนี้ผมขอเจาะ NNP หรือว่าตัวNormalized Net Profit นะครับกำไรจริงๆที่ไม่รวมกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเนี่ยนะครับนะครับถ้ามองเป็นรายไตรมาสเนี่ยตัว NNP ของโกลพลังงานเนี่ยสม่ำเสมอไหมปีที่แล้วเนี่ยเต็มปี 8,000 ใช่ไหมครับครับหารกันตรงๆ4เอา4หาร ก็ 2,000 ครับนะฮะแต่ว่าของเราเนี่ยออกมาเฉลี่ยประมาณ 2,000 เลยบวกลบไม่เกิน100ล้านโอ้งั้นก็ค่อนข้างสม่ำเสมอใช่ไหมค่อนข้างสม่ำเสมอใช่ครับรายได้สม่ำเสมอกำไรก็ค่อนข้างสม่ำเสมอใช่ไหมครับมันสะท้อนมันชี้อะไรได้บ้างตรงนี้ส่วนสำคัญเลยอย่างที่เรียนเมื่อกี้ครับโดยพื้นฐานธุรกิจเราเนี่ยถ้าเรามองจากมุมว่าใครเป็นลูกค้าเรานะครับครับลูกค้าเรารายใหญ่สุดก็แน่นอนเป็นการไฟฟ้าฝ่ายผลิตกินไปประมาณ2/3ของรายได้เลยครับส่วนเนี้ยจะค่อนข้างชัวร์อีก1/3ของรายได้คือพวกรายได้ลูกค้าอุตสาหกรรมครับถ้าคิดง่ายคือส่วนอีแกตที่ชัวร์ๆเนี่ยกำไรต่ำหน่อยแต่ชัวร์ครับส่วนลูกค้าอุตสาหกรรมอาจจะมีผันผวนบ้างตามสภาวะเศรษฐกิจความต้องการไฟฟ้าก็ขึ้นลงตามสภาวะเศรษฐกิจครับแต่กำไรสูงกว่าอ๋อการไฟฟ้าเนี่ย2/3ครับแล้วก็ที่เหลือเป็นลูกค้าทั่วไป1/3ใช่ครับกำไรสูงแต่ผันผวนมากกว่าส่วนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตกำไรน้อยแต่ชัวร์ถูกต้องครับประจำสม่ำเสมอด้วยใช่ครับเพราะนั้นเราก็เลยจะมีส่วนของความหวือหวาและความมั่นคงอยู่ในตัวเดียวกันคุณณัฐพัฒน์ครับขอสั้นๆอะไรคือตัวแปรที่จะส่งผลเชิงบวกต่อผลประกอบการของโกลและในทางตรงกันข้ามอะไรคือตัวแปรที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของโกลบ้างครับขอฟังละ2ตัวแปรปี2014เนี่ยเทียบกับ2013แน่นอนที่เป็นทางบวกเนี่ยมี2เรื่องนะครับ1ปีที่แล้วเนี่ยตัวโรงไฟฟ้าถ่านหินของเราที่เพิ่งเริ่มปี2012เนี่ยนะครับชื่อ Gecko 1ครับนะฮะ
เก๊กโกวันนี่อยู่ที่ไหนครับอยู่ที่มาบตาพุดเหมือนกันครับมาบตาพุดครับตัวนี้ปีที่แล้วเนี่ยต้องยอมรับว่าใน3ไตรมาสแรกเนี่ยยังค่อนข้างมีปัญหาทางด้านเทคนิคบ้างพอสมควรครับนะฮะยังรันได้ไม่สมูทแต่ว่าหลังจากเราแก้ไขปัญหาแล้วเนี่ยไตรมาส4ตลอดจนปีนี้มาถึงณปัจจุบันเนี่ยรันสมูทมากเต็ม 100% เลยนะฮะเพราะนั้น year on year ปีที่แล้วกับปีนี้เราก็หวังว่า Gecko 1เนี่ยปีนี้ถ้าไม่มีปัญหาอะไรอีกแล้วในปีนี้ก็ต้องดีกว่าปีที่แล้วแน่ๆอ๋ออันนี้เป็นโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินใช่ไหมใช่ครับ IPP ถ่านหินครับเป็น IPP ถ่านหินใช่ไหมฮะใช่ครับก็โครงนี้จะก่อให้เกิดรายได้เพิ่มมากขึ้นใช่ครับอันนี้เป็นตัวแปรเชิงบวกตัวที่1นะครับครับตัวที่2เนี่ยปีที่แล้วเนี่ยเรามีอุบัติเหตุที่โรงไฟฟ้าพลังน้ำที่ลาวครับเนื่องจากปีที่แล้วเนี่ยฝนตกเยอะมากที่ลาวนะฮะครับจนเกิดดินถล่มทำให้เสาไฟฟ้าแรงสูงเราล้มไปต้นหนึ่งครับแต่มันทำให้เราไม่สามารถขายไฟให้การไฟฟ้าได้ตลอดไตรมาส4เลยครับโอ้ส่งผลตลอดไตรมาส4เลยได้แม้กระทั่งไตรมาส4ขายไม่ได้เลยในกำไรก็ยัง 8,000 เมื่อกี้นะครับคุณณัฐพรกำลังจะบอกว่ามันกำลังจะกลับมาใช่ไหมกลับมาแล้วครับตอนนี้กลับมาตามปกติตั้งแต่ต้นกุมภาเนี่ยเริ่มกลับมาผลิตได้ตามปกติแล้วอันนี้เป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำถูกต้องครับที่ลาวนะครับใช่ครับนะครับรายได้ก็จะกลับมาด้วยถูกต้องครับนี่คือ2ตัวแปรเชิงบวกนะครับใช่ครับรายได้ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากโรงไฟฟ้าเก็กโก้วันที่มาบตาพุดนะครับแล้วก็รายได้ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำที่ลาวนะครับใช่ครับเอาละครับอีกฝั่งนึงบ้างตัวแปรที่เป็นเชิงความเสี่ยงครับเชิงความเสี่ยงขอ2ตัวเช่นเดียวกันตอนนี้น่าจะมีเรื่องความต้องการไฟฟ้าของลูกค้าครับอย่างที่เรียนเมื่อกี้ครับก็คือลูกค้าอุตสาหกรรมเป็นประมาณ1ใน3ของรายได้ทั้งหมดนะครับแต่ถ้าเจาะไปในไอ้1ใน3เนี่ยนะครับตอนนี้เราเริ่มเห็นแล้วต้นปีด้วยสภาวะเศรษฐกิจสภาวะการเมืองอย่างนี้นะครับครับเราเริ่มเห็นบางเซกเตอร์ของลูกค้าเราที่มีกำลังความต้องการไฟฟ้าเริ่มดรอปนะครับที่สำคัญสุดคือกลุ่มพวกชิ้นส่วนยานยนต์กลุ่มพวกชิ้นส่วนยานยนต์ใช่ครับจะมีความต้องการใช้ไฟฟ้าลดลงใช่ครับครับตัวนี้ก็อาจจะเป็นตัวความเสี่ยงที่เป็นปัจจัยลบปีนี้นะครับต่อไปเป็นตัวแปรเชิงความเสี่ยงตัวที่2ครับตัวแปรที่2เนี่ยผมว่าปีนี้เป็นปีที่ค่อนข้างดูดีเลยสำหรับเรานะครับในเชิงปัจจัยบวกนะครับปัจจัยลบอีกตัวนึงถ้าจะคิดตอนนี้ได้ก็คือเรื่องการปรับค่าไฟฟ้าการปรับค่าไฟฟ้าใช่ครับจะเป็นปัจจัยความเสี่ยงตรงไหนครับเพราะว่าการขายให้ลูกค้าอุตสาหกรรมของเรานะครับปกติเราก็จะขายที่ราคาเดียวกันกับที่ราคาของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครับแล้วราคาของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยปกติมันก็จะมีการปรับค่า FT ครับทุก4เดือนใช่นะฮะอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงด้านการเมืองมากกว่าแล้วว่าด้วยการที่รัฐบาลเพอร์มาเนนต์ยังไม่มาเนี่ยการปรับขึ้นของค่าไฟตรงนี้อาจจะต้องยืดออกไปมันจะยืดออกไปมันจะมีใครตัดสินใจมันจะอะไรหรือเปล่าน่าจะเป็นปัจจัยบ้างเอาละครับนี่คือ2ความเสี่ยงเบาๆใช่ไหมฮะใช่ครับมีเพิ่มเติมอีกไหมครับอันอื่นๆปีนี้เราไม่มีคอนเซิร์นหลักๆนะครับครับเอาละครับเหลือนาทีสุดท้ายนะครับโกลพลังงานจำกัดมหาชนตั้งเป้าทั้งเรื่องยอดขายรายได้กำไรในปีนี้ปี57ไว้ยังไงบ้างครับเรียกว่าปีนี้ยังไงคงไม่น้อยกว่าปีที่แล้วแน่ๆครับแม้ว่าสภาวะเศรษฐกิจอาจจะเป็นที่คอนเซิร์นนะครับแต่ว่าเราดูภายในแล้วว่าปีนี้ยังไงคงไม่น้อยกว่าปีที่แล้วแน่ๆครับแล้วก็มีโอกาสสูงที่น่าจะมากกว่าปีที่แล้วครับแล้วก็ในส่วนของการจ่ายเงินปันผลเนี่ยเรายังคงชัดเจนเสมอว่าเราจ่ายไม่น้อยกว่า 50% ของ NNP ครับนะครับแล้วก็ถ้าเกิดปีไหน NNP เกิดไม่โตเนี่ยเราก็จะพยายามจ่ายมากขึ้น 5% ทุกๆปีนะครับนี่คือเป้าที่วางไว้นะครับใช่ครับนะครับก็แซวกันว่าแหมเป็นหุ้นที่สถาบันชอบเหลือเกินครับแล้วสำหรับรายย่อยล่ะเหมาะไหมเนี่ยรายย่อยต้องเรียนว่าหุ้นพลังงานสุดท้ายก็คือเป็นหุ้นที่ดูยิวเป็นหลักนะครับครับราคาขึ้นลงอาจจะไม่ค่อยหวือหวาแล้วนะครับเพราะว่าราคาเรา 2-3 ปีหลังขึ้นมาเยอะนะฮะเพราะนั้นตอนนี้นักลงทุนถ้าจะพิจารณาเข้ามาลงทุนใหม่เนี่ยอาจจะต้องมองเราเป็นหุ้นดิวิเดนเป็นหลักครับนะครับต้องลงและถือยาวนะก็ดิวิเดนยิวคงไม่ต่ำกว่า 4-5% แน่นอนครับนะบางคนก็แซวบอกคุณตัวนี้แหมเสียอย่างเดียวเมื่อไหร่จะลงมาให้ซื้อสักทีนะผมก็รออยู่เหมือนกันครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงนะครับคุณณัฐพัฒน์ครับครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณผู้ฟังครับคุณณัฐพัฒน์ตันบุญเอกผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ของโกพลังงานจำกัดมหาชนมาทำความรู้จักกับเราแล้วก็มาให้ทิศทางนะครับว่าเอ๊ะโกพลังงานทำไมถึงกำไรเยอะขนาดนี้และปีนี้จะทำอะไรบ้างนะครับอีกหนึ่งในหุ้นดีอีกหนึ่งในหุ้นเด่นนะครับที่นักลงทุน
จากหลากหลายสำนักเนี่ยและนักลงทุนสถาบันชอบเหลือเกินเพียงแต่ว่าแหมบางคนก็รอครับบอกดีแต่ขอรอให้ราคามันย่อมาหน่อยก็แล้วกันนะครับมีมาฝากกันในช่วงนี้ครับเราจะพักกันครู่เดียวครับคุณผู้ฟังเราจะพักกันครู่เดียวแล้วช่วงหน้ากลับมาช่วงที่3ของรายการ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมกันต่อครับช่วงชีวิตก้าวหน้าธุรกิจก้าวไกลMoney Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงโดยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน MTS GO แม่ทองสุขผู้นำการลงทุนในทองคำอย่างครบวงจรโทร02-770-7777 www.mtsgo.co.th บางจากผู้นำพลังงานทดแทน